สวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์2024นะครับจะเข้าวาเลนไทน์แล้วนะครับเวลาเนี่ยเดินอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยแอดจะมาพูดถึงฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2024หรือ U23 นะครับผมใช้ U23 ก็มีโปรแกรมทัวร์นาเมนต์เป้าหมายหลักคือไปโอลิมปิกที่ปารีสนะครับก็จะคิกออฟกันที่ประเทศกาตาร์เหมือนเดิมครับกาตาร์เขามีความพร้อมเนาะเขาก็ไปเตะที่นั่นแหละถูกต้องแล้วแหละระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่10กุมภาพันธ์2024นะครับ U23 นะครับเอาใจช่วยเอาใจเชียร์นะครับลุ้นให้สุพนัทเหมือนตาได้เข้ามารับใช้ชุดนี้ด้วยวันนี้โค้ชอิสระศรีทะโลนะครับก็จะมีโค้ชอิชิเข้ามาดูภาพรวมให้นะครับเราหวังว่าลึกๆเราจะได้เข้ารอบเป็น1ใน4นะครับที่เป็นตัวแทนของเอเชียคือ3ทีมเนี่ยไปปารีสโดยอัตโนมัติ ทีมที่4นะครับจะไปเพลย์ออฟกับแอฟริกานะครับผมทวีปแอฟริกาก็หวังว่าเราจะเป็น1ใน4นะครับอยู่ตรงไหนก็ได้ที่1ที่2ที่3หรือที่4ก็ได้นะครับอยู่ตรงไหนเรามีโปรไฟล์เลยอะไรประมาณนี้ครับก็ชุดนี้นะครับ กลุ่มการแข่งขันเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4กลุ่มนะครับ16ทีม ขออภัยครับก็กลุ่ม A นะครับประกอบด้วยเจ้าภาพนะครับประเทศกาตาร์ออสเตรเลียจอร์แดนแล้วก็อินโดนีเซียนะครับนี่คือกลุ่ม A กลุ่ม B ก็ประกอบด้วยจีนญี่ปุ่นสหรัฐอาหรับอิมิเรตแล้วก็เกาหลีใต้นะครับกลุ่ม C นะครับเราอยู่กลุ่มนี้เจอซาอุมีไทยมีอิรักแล้วก็ทาจิกิสถานเรามีลุ้นครับเรามีลุ้นเข้ารอบ16ทีมอดโทษทีเข้ารอบ8ทีมแน่นอนนะครับอิรักเราสู้ได้ซาอุเราเสมอได้ถึงชนะได้เลยแหละแล้วก็ทาจิกิสถานเราก็น่าจะสามารถชนะได้นะครับคือ U23 เนี่ยบอลเด็กเนี่ยมันไม่หนีกันเท่าไหร่อ่ะมันไม่เหมือนบอลชุดใหญ่เมื่อมันไม่หนีกันเท่าไหร่เจอใครก็ได้อะไรประมาณนี้ครับกลุ่มดีจะประกอบด้วยเวียดนามมาเลเซียแหมอยากอยู่กลุ่มนี้จังเลยอ่ะอุซเบกิสถานแล้วก็คูเวตโอ้อุซเบกกับเวียดนามมีลุ้นเลยครับกลุ่มนี้แอดาว่านะครับกลุ่ม A เนี่ยคาดว่ากาตาร์แล้วก็ออสเตรเลียน่าจะเข้าแบบแบบเบอร์แล้วก็กลุ่ม B เนี่ยมีญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะครับน่าจะเข้ากลุ่ม C กลุ่มไทยเราเนี่ยซาอุกับไทยครับเข้าแอดดาวเลยแล้วก็กลุ่ม D เวียดนามกับอุซเบกเข้าแน่นอนนะครับก็เวียดนามเนี่ยแอดไม่แน่ใจนะครับทุซิเย่ยังจะได้คุมชุดนี้ไหมก็ทางเวียดนามเขาประกาศมาแล้วแหละว่าทุซิเย่เนี่ยยังเก้าอี้ยังเหนียวแน่นขาเก้าอี้ยังเหนียวแน่นให้ทำทีมชาติเวียดนามต่อนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับส่วนเกาหลีใต้เนี่ยไม่แน่แต่ว่าลุงปาร์คจะมาคุมชุดนี้หรือชุดใหญ่นะครับมีแว่วๆมาว่าฉลามขาวนี่ไปแน่แหละแต่ว่าลุงปาร์คจะได้มาคุมชุดไหนก็ว่ากันไปนะครับก็ติดตามรับชมรับเชียร์นะครับช่วงการแข่งขันนะครับคิกออฟกันระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์นะครับเยาวชนของเรา U23 ปีแหมแอดอยากให้มาดามแป้งเนี่ยส่งออกนักเตะในแต่ละชุดไปค้าแข่งในต่างแดนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วได้ประโยชน์นะครับแอดเดียดอลลาร์เดี๋ยวโหแต่ก่อนยังไม่แข็งแกร่งพอไปลีกอินโดโหแข็งแกร่งมากเลยยอมรับเลยแล้วก็สุภโชคสารชาติแล้วก็สุพนัทเหมือนตาเนี่ยเขาจะมีวิธีการคล้ายๆกับว่าแหมบอลระดับอินเตอร์หน่อยนึงอะไรประมาณนี้ครับไม่น้อยนึงล่ะเต็มที่เลยอะไรประมาณนี้อยากให้ทำอย่างนั้นคือส่งไปค้าแข่งญี่ปุ่นเยอะๆนี่จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาไปไกลแล้วเขาไปยุโรปหลายคนแล้วก็เราก็อยากไปอย่างนั้นแหละครับก็ขอให้พัฒนาขึ้นครับผมพัฒนาขึ้นแน่นอนครับมาดามแป้ง
มีเขาเรียกว่าอะไรมีแผนมีโรดแมปอยู่แล้วขอให้ส่งออกนักเตะให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วเราก็มาช่วยทีมชาติอะไรประมาณนี้ผลรวมมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ฟุตบอลลีกFC อย่างแอดอย่างเงี้ยเราก็ช่วยกันไปดูไปเชียร์ช่วงชีวิตหนึ่งแอดไม่เคยทุ่มเทอะไรเท่ากับฟุตบอลอีกแล้วในการดูนะครับทั้งแม่ก็มีแต่ฟุตบอลนะฮะที่อยู่ได้ด้วยฟุตบอลช่วยๆกันครับผมก็คลิปนี้มานำเสนอฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนคัพนะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับโทษทีติดแต่คำว่าเอเชียนคัพเนาะจบไปแล้วนี่ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับ2024 U23 ที่ประเทศกาตาร์นะครับผมร่วมกันช่วยกันเชียร์นะครับเราต้องมีความศรัทธาที่ว่าเราต้องทำได้นะฮะใครชนะเลิศกับรองชนะเลิศแล้วก็ที่3ไปปารีสแน่นอนแล้วก็ที่4ไปเพลย์ออฟกับโซนแอฟริกาใต้แอฟริกาทำไม่ใต้นะครับแอฟริกานั้นช่วยกันเชียร์นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ